เบื้องลึกแกนนำซูดานพบทูตสหรัฐและอังกฤษ48ชั่วโมงก่อนการรัฐประหารแนะรัฐบาลปูตินส่งวากเนอร์มาช่วยด่วนจากที่วันที่17เมษายน2566ดร.ประถมพงศ์ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลสำคัญถึงเหตุการณ์รัฐประหารในซูดานรวมทั้งความเคลื่อนไหวในรัสเซียที่มีการออกมาชุมนุมประท้วงผู้นำประเทศก่อนหน้านี้ได้ห่างหายไปอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประถมพงศ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอผ่านการโพสต์บล็อกดิทว่าถ้ารัฐบาลซูดานในขณะนี้ฉลาดควรจะขอให้วลาดิเมียร์ปูตินส่งกลุ่มวากเนอร์มาช่วยจัดการปัญหาภายในประเทศจะสกัดทั้งสงครามพันทางได้หมดรวมทั้งสกัดการวางแผนลอบสังหารและลักพาตัวผู้นำเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศเวเนซุเอลาได้ด้วยนิโคลัสมาดูโรเคยถูกลอบสังหารด้วยโดรนกลางถนนแต่เดชะข่าวเชิงลึกแพร่มออกมาว่ารัสเซียส่งวากเนอร์เข้าไปช่วยอย่างลับๆแล้วจึงวางระบบคุ้มกันภัยช่วยไว้ได้นอกจากนั้นอเมริกันยังส่งอดีตทหารรับจ้างระดับหน่วยกรีนเบเร่พาพวกเข้าไปหมายลักพาตัวนิโคลัสมาดูโรจากที่พักแต่ก็โดนกลุ่มวากเนอร์ซึ่งรัสเซียส่งไปช่วยฝึกทหารหน่วยคุ้มกันผู้นำประเทศให้เวเนซุเอลาอยู่วางระบบป้องกันภัยไว้แน่นหนาและสามารถจับตัวกลุ่มก่อการร้ายได้ยกแก๊งวากเนอร์ไม่ได้ออกแรงเองด้วยซ้ำอเมริกาขายหน้าไปทั่วโลกไม่ว่าจะกลุ่มก่อการร้ายหรือกองกำลังกบฏรัสเซียช่วยได้หมดหากรัฐบาลไหนขอหมดภารกิจรัสเซียก็ถอนกำลังกลับไม่เรียกร้องหาบุญคุณใดๆเลยซีเรียและเวเนซุเอลาคือตัวอย่างที่วากเนอร์เข้าไปช่วยรัฐบาลได้ทันวลาดิเมียร์ปูตินช่วยเพราะเขารับไม่ได้ที่ชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตกส่งทหารไปสังหารผู้นำอิรักและลิเบียตามใจชอบประเทศไหนขอร้องมาปูตินจึงช่วยหมดถ้าคิดจะตีตัวจากจักรวรรดินิยมอเมริกาต้องเตรียมแผน1และแผน2ให้ดีนอกจากนี้เมื่อวันที่16เมษายน2566ดร.ประถมพงศ์ยังได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหารในซูดานไว้อีกด้วยว่าข่าวรัฐประหารที่ซูดานเพิ่มเติมมีข่าวมาเร็วเพิ่มเติมว่าแกนนำที่ก่อรัฐประหารได้พบกับทูตจากอเมริกาอังกฤษและนอร์เวย์ประมาณ48ชั่วโมงก่อนที่จะก่อการรัฐประหารเพื่อให้ชาติเหล่านี้ช่วยด้านการทูตและสื่อมวลชนจะสังเกตว่าสื่อกระแสหลักของไทยซึ่งทำงานด้อยคุณภาพกันมากมานานไม่เคยรายงานว่าอเมริกาและแก๊งนาโต้อย่างอังกฤษอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารในครั้งนี้ข้อสำคัญกองทหารหน่วยรบพิเศษที่ก่อการทำรัฐประหารส่วนหนึ่งกลับไปตั้งค่ายอยู่ที่ท่าเรืออ่าวทะเลแดงซึ่งเป็นจุดที่รัสเซียได้รับอนุญาตให้มาตั้งฐานทัพเรือด้วย